ความผิดเกิดขึ้นแล้วครับความผิดเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนที่เราละเมิดแล้วการละเมิดก็คือความสวยของบาปยิ่งคุณเผยแพร่ไปนะคะจาระไปเกิดความผิดแล้วการเกิดความผิดจะเกิดคือต้องมีผู้ขอร้องก็คือโจทย์แล้วก็จำเลยก็คือผู้กระทำผิดค่ะแล้วทีนี้เมื่อเกิดการเผยแพร่ไปทั้งรูปภาพวิดีโอนั้นผู้ที่ไม่มีการเผยเห็นไหมที่เป็นซีอาร์ไอหรือว่าภาพยิงมาจากไหนนะคะถ้าหากว่าเราแสดงเจตนาเพื่อมีการเงินหนูไม่ผิดยิ่งในตอนนี้ถ้าหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์หนูตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอแม้แต่หนูรับผลแล้วหรือทำท่านที่เป็นตัวของเองแล้วทำซ้ำอีกเอาไปก๊อปปี้เอาไปโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กเอาไปโพสต์อีกในยูทูบหนูจะไม่ทำได้แล้วนะถามเขาเพิ่มเติมได้ถ้าทำหนูจะไม่ได้หนูชอบแบบไหนเขาจะไม่ได้ไม่ได้เราซ้ำเลยถือว่าแสดงเจตนาคือทำนะคะการทำซ้ำนะคะในลิขสิทธิ์ก็ได้ฉะนั้นคุณครูคะอยากเตือนคุณว่าถ้าคุณครูสั่งงานนักเรียนในรูปแบบไหนก็แต่ให้นักเรียนนั้นนะช่วยและเฟ้นนะช่วยเขียนด้วยว่าเครดิตของใครนำมาจากข้อฉบับของใครให้เองด้วยเพื่ออะไรนะไม่มีความในการทำเพื่อเผยแพร่ที่เป็นการสารความผิดนะไม่มีความผิดแต่มีเงื่อนไขคือหนูจะต้องมีการข้อต่อไปการโพสต์รูปที่เป็นรูปเด็กเยาวชนโพสต์ได้ไหมโพสต์ได้ไหมคะได้ไหมการโพสต์มีสองกรณีหนึ่งกรณีที่ผิดกับสองกรณีที่ไม่ผิดอันแล้วผิดยังไงถ้าหากว่าเป็นเด็กเราจะบอกเลยว่าถ้าการโพสต์นั้นทำให้เขาเสื่อมเสียเช่นน้องชมพู่นอนฆ่าตายโดนฆ่าตัดขาดเด็กหญิงก็กล่าวตัวลูกน้องพ่อทักแม่แล้วก็โพสแล้วไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกเป็นแม่ย่าลูกเสื่อมเสียไหมคะเสื่อมเสียไหมลูกการที่ต้องเสื่อมเสียถึงไหนเวลาสุดท้ายมีช่วงหนึ่งที่
พิ่ม